คนสามคันสามคนพี่ยาย่าอันนี้พี่ยาย่าหรือว่าบ้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 าสวัสดีค่ะ今天我们呢要来讲一讲《龙屁屁啦》这部电影，也就是台湾怎么办啊？把柯一把哥哥退货嘛？就是啊，怎么说，在台湾还没有上映，可是在泰国已经上映很久了。所以呢，我们现在就要来问问泰国人对这部电影的看法。我还没有看过，所以我很好奇到底是怎么想。OK， 节目拿破烂的台，两边跟聊可以，两边跟聊。先来嘛，你哥，那你去，过来啥啦？过来，我上看。姑姑，สวัสดีค่ะเจค่ะเจค่ะที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะใช่ใช่พี่ฟูเจอกันบ่อยมากๆเลยช่วงนี้ไม่เบื่อนะคะเจเคยดูน้องพี่ที่รักไหมเคยดูค่ะดูแบบช่วงแรกที่ออกเลยรีบไปดูเลยอ่ะตอนนั้นเธอก็ยังสอนอยู่นะแล้วก็นักเรียนอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ต้องไปดูร้องไห้เลยขนาดนั้นเลยเหรอก็ร้องนะร้องแบบ1ส่วน4ของเรื่องนั่งร้องไห้ไม่หยุดเลยอันนี้เกินไปจริงเราจะร้องแค่ตอนจบมันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเป็นความรักในครอบครัวใช่มันเป็นความรักของพี่น้องเลยอ่ะเป็นแบบคนที่มีพี่น้องคนต้องเข้าใจจริงจริงเห็นในทีเซอร์มันมีคนสามคันสามคนพี่ยาย่าอันนี้พี่ยาย่าหรือว่าบ้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 าแล้วก็ซันนี่แล้วก็เรียกชักคุณด้วยซันนี่ทุกคนรู้จักไหมคนไต้หวันจะไม่รู้จักเนาะแต่ซันนี่เป็นคนชายของโจโจจริงนะเขาไม่ได้หล่อมากเขาหล่อมากอยู่นะเราถ่ายรูปไม่หล่อเท่าไหร่ถ่ายรูปคู่มาแล้วเหมือนกันใช่เขาหล่อมากเขามากดไลค์ด้วยจริงเหรอหล่อจริงเหรอเขามากดไลค์เราไปแอบบ้างมันคือแอดมินหรือเปล่าไม่ใช่แอดมินแอดจริงเขาพี่ซันนี่มากดเองพี่ฟ้าใสก็มากดไลค์รูปโจโจถ้าไลค์สามล้านเขาเรื่องแล้วสามคนเนี้ยเขาเป็นความสัมพันธ์ยังไงก็คือซันนี่เป็นพี่ชายของยาย่าในเรื่องยาย่าเป็นแบบเหมือนเด็กเป็นน้องแล้วก็แบบเก่งทุกอย่างเพอร์เฟคอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบซันนี่ในเรื่องก็จะเป็นแบบเป็นพี่ชายที่แบบที่จริงเขาก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าน้องเขาแค่เก่งมากแต่เพราะว่าน้องเขาเก่งมากมันทำให้เขาเป็นแบบอยากจะเป็นอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าอ๋อมันไม่เหมือนพูดถึงเจ๋อเลยอ่ะคือคนรอบตัวแบบก็ไม่ได้แย่นะแค่เจ๋อเก่งมีใครอยากรู้เรื่องนี้หรือเปล่าต่อเลยแล้วยังไงแล้วก็ยาย่าก็ไปเจอกับผู้ชายที่ตัวเองชอบคุณชกุลก็เป็นแฟนกันนั่นแหละเกี่ยวอะไรกับซันนี่กับยาย่าเขามาจีบยาย่าแล้วแบบซันนี่ก็มันมีเหตุให้เขามาร่วมงานกันนะอ๋อก็คือมีชกุลมาจีบยาย่าแล้วก็ซันนี่มาจีบเจอใช่ไหมครับโอเคตัดตรงนี้ทิ้งเลยไม่ก็คือนี่ถ้าคุณมาจีบยาย่าแล้วซันนี่ก็แบบบ้าไปขัดขวางไม่ให้น้องมีแฟนประมาณนั้นทำไมไม่อยากให้น้องมีแฟนเขาห่วงน้องเขาห่วงน้องแต่เขาไม่แสดงความรักให้น้องใช่ใช่แล้วจุดสำคัญทำให้ทุกคนร้องไห้ขนาดเจก็ร้องไห้นะเจเป็นคนร้องไห้ง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะถ้าเราแบบอย่างนี้เลยจะร้องไห้ไหมโอ้ท่องร้องไห้ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันมีซีนหนึ่งอะที่เอาจริงๆว่าเขาเล่นดีมากจนแบบต่อทนไม่ไหวแล้วอะเจไปดูกับพี่สาวแท้ๆแล้วคือก็เคยทะเลาะกับพี่ไม่คุยกันเป็นปีแล้วคือเรารู้สึกว่าเราห้ามร้องเข้าใจปะเหมือนแบบแม่งถ้าเราร้องเราแพ้แต่คือตอนนั้นแบบไหลออกมาแล้วแบบห้ามไม่ได้แล้วว่าแบบทุกคนก็ร้องในห้องใช่เราว่านะคือขนาดเกิดยังไม่เคยดูเลยนะเราว่านะพี่ซันนี่อ่ะเขาแสดงเก่งมากแล้วก็เขาเล่นหนังอ่ะมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็พอเจอไปดูก็แบบเฮ้ยทำไมกินขนาดนี้ทำไมพอเจอเก่งขนาดนี้ในเรื่องอ่ะเจร้องให้เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องใช่ไหมแล้วโมล่ะโอ้โหเป็นคนพี่น้องเยอะค่ะข้างบนมี2ข้างล่างอีก2เขาก็จะสนิทกันอย่างนี้ข้างบนผู้ชายก็สนิทกันแล้วก็เป็นเราแล้วก็ข้างล่างก็เป็นน้องฝาแฝดเราก็สนิทกันแล้วก็แบบเหมือนตอนเด็กๆเราก็เล่นกับน้องฝาแฝดอะไรสนิทกันแต่พอเติบโตมาคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องแล้วคือโบเป็นคนที่พี่น้องไม่คอมว่างานเธอเป็นเวนสเตย์ชาวเป็นขาแดงไม่ใช่แต่ว่าคือเรารู้สึกเลยว่ามันเรื่องนี้มันโดนใจเพราะว่าเขาเหมือนมีความรักความห่วงใยให้กันตลอดพี่น้องแต่ว่ามันไม่ออกมาใช่มันไม่สามารถแสดงออกมาได้เหมือนที่แบบเรารู้นะว่าเขาก็ห่วงเราก็เป็นห่วงเขาแต่พวกเราไม่เคยพูดกันเลยมันมีเส้นบางเส้นที่ทำให้มันแบบเราไม่แสดงมันออกมาจริงในที่เขาก็คือหนึ่งในคนที่พวกเราควรจะแสดงออกถึงความรักให้มากที่สุดก็เหมือนน้องเจอเลยอะตอนเด็กๆก็สนิทกันนะแต่ว่าพอโตแล้วก็ไม่ค่อยพูดคุยกันไอ้มีวันหนึ่งอะตอนนั้นนะคือเจอจะไปสนามบินวันนั้นน้องมีงานเขาก็มาถามว่าพี่ผมลางานไปส่งพี่ไหมก็แบบจริงเขาดีใจไงโอเคเลยนะโอ้น้ำตาจะไหลเลยโอเคเลยลางานเลยพอดีพี่ไม่ได้เรียกแท็กซี่พอดีพี่ไม่ได้เรียกแท็กซี่เรื่องนี้ให้ดาวอะให้กี่ดาว
เป็น10เจให้7เลยเหรอ 7.5 แล้วกันเราให้8 9ประมาณเนี้ย8 9กันแน่เอา9แล้วกันเพราะว่าไม่เคยอ๋อเค้าเรียกว่าอะไรไม่เคยร้องไห้ให้หนังเรื่องไหนมันยาวนานขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่ามันเศร้าที่สุดนะแต่ว่าจุดที่มันเริ่มพาร้องไห้มันไม่หยุดสักทีมันพาอะไรจนถึงจบเรื่องมันแทงใจมันแทงใจแล้วคนนี้นําคนไต้หวันไปแนะนําคนไต้หวันอยากไปซะไปซะคนไทยแนะนำให้คนไต้หวันไปดูเรื่องนี้ไหมครับแนะนำนะไม่รู้ว่ามันก็ตลกดีด้วยมันมีมุกเยอะแต่ว่าเป็นมุกไทยอ่ะที่จริงนะจะเจอต้องขอบอกเลยนะหนังเรื่องไทยอ่ะหนังไทยหนังไทยเอาใหม่หนังไทยมันมีมุกไทยที่คนไทยเข้าใจกันนะแต่ว่าชาวต่างชาติอาจจะไม่ค่อยเก็ทอย่างเช่นมุกควายอะไรอย่างนี้ถ้าไม่เคยเรียนภาษาไทยมันจะเก็ทยากสำหรับชาวต่างชาติแต่ว่าเรื่องเนี้ยมุกมันเป็นเหมือนมีพี่กับน้องน่าจะเข้าใจถ้าคนมีพี่มันเป็นเหมือนการกวนๆกันมากกว่าที่จะเป็นแบบจริงๆที่มันตลกแต่ยังไงอาจารย์ก็แนะนำให้ทุกคนไปดูทั้งที่เจอไม่เคยดูยังไม่เคยดูเพราะว่าพี่ซันนี่นี่แหละพี่ซันนี่มากดไลค์รูปหน่อยนะสรุปก็คือแนะนำคนไต้หวันทุกคนไปดูเรื่องน้องพี่ที่รักภาษาจีนเรียกว่าเคยยี่ปากเกยถ้วยหัวมาที่จริงเรารู้สึกว่าภาษาจีนมันแปลไม่ดีมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเอาพี่ชายนี่ไปทิ้งได้ไหมเนี่ยใช่ไหมจะไปทิ้งไปคืนอ่ะเอาไปคืนนะซื้อมาแล้วก็ไปคืนแต่ถ้าพี่ดูเจอว่าเขาก็โอเคนะใช่ไหมโอเคเหรอมันก็เหมือนเป็นการสรุปมันเป็นอารมณ์ของยาย่าใช่ของยาย่าโอ้ยฉากสุดท้ายนะฉากสุดท้ายอ่ะยังไม่ได้เดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวเราไม่อินตัดออกนะเดี๋ยวถ้าสุดท้ายดูแบบต้องไปดูนะฮะโอ้ยต้องไปดูนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะถ้าทุกคนอยากจะดูหนังเรื่องนี้ก็ดูที่โรงหนังนะครับไม่สามารถดูในช่องนี้ได้อย่าโดดเถื่อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆเกี่ยวกับกระแสไทยเกี่ยวกับคนรอๆดูช่องนี้ได้เลยนะครับหรือโบสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะไปยุ่งเถอะ